มาแล้วคุณไอระดามาแล้วนะครับครับสวัสดีครสวัสดัีบครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่บางแคค่ะอยู่บางแคเป็นไงตอนนี้มีปัญหาชีวิตครอบครัวเป็นยังไงครับก็คือว่ามันก็ทำงานไม่ค่อยได้ลูกเนี่ยก็เลยกุ้มใจหลายอย่างอ่ะเพราะว่าลูกมันจะ3คนแล้วล่าสุดเดือนมาแล้วค่ะน้องคะนี่ก็เลยคิดเครียดนิดนึงอ่ะยังไม่มีใครติดเชื้อใช่ไหมยังตอนเนี้ยอยู่ที่บ้าน6คนยังไม่เคยติดเชื้อก็เลยเครียดถ้าติดไปแล้วถ้าใครจะดูแลลูกนั่งพูดกับแฟนเครียดเรื่องกลัวจะติดนี่แหละ เพราะว่าถ้าติดไปเลยถ้าติดไปห่วงลูกอ่ะเราไม่ใช่เราสงสัยว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดได้ให้กินไหนลูกจะติดเชื้อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วค่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงตอนนี้ครับความเครียดจะจัดการกับความเครียดยังไงดีครับทำการสังคมตอนนี้มาตรฐานก็ไม่ได้เลยไม่รู้คือว่าไม่เครียดแต่เครียดว่าจะกลัวถ้าวันไหนติดโควิดไปแล้วไม่มีลูกค้ามาทางเนี่ยวันข้างหน้าที่เครียดคือข้างหน้าอย่างเงี้ยบอกเห็นคนอื่นเขาว่าเวลาเขาติดโควิดแล้วเขาว่าลูกค้าหายหมดนะแล้วกลัวอย่างนั้นอย่างเดียวกันบอกโอ้ถ้าเป็นโควิดเนี่ยแต่ไม่มีใครมาทำที่ร้านเราเลยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยกลัวจะหายไปเป็นเดือนเลยเราทำอาชีพอะไรครับเกี่ยวกับซ่อมรถตอนนี้ลูกค้าหน้าร้านไม่มีเงียบซ่อมรถรถอะไรครับค่ะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วแถวบางแคเป็นเงียบไม่มีลูกค้าไม่มีรายได้ใช่ไหมแล้วก็รายได้ที่มีอยู่ก็เกรงว่าจะไม่พอในวันข้างหน้าแล้วถ้าติดเชื้อกันเข้าไปอีกก็จะว่าวุ่นกังวลใจค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ขออะไรเงี้ยคือว่าเห็นกุ้มใจอ่ะแล้วแฟนทำงานคนเดียวถ้าเกิดแฟนเป็นอะไรไปมาติดแล้วมันหลายๆระยะคนเป็นแม่ห่วงไปหมดอ่ะห่วงลูกเนี่ยตัวแบบแฟนทำงานหน้าบ้านเขาป่วยเดี๋ยวไปติดโควิดมาแล้วใครจะมาทำตรงนี้ให้เงี้ยแล้วลูกกำลังเรียนคือมันหลายๆอย่างอ่ะจะจัดการแก้ปัญหาสิ่งแรกเรานับถือศาสนาพุทธไหมศาสนาอิสลามค่ะอ๋อถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็ต้องคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระเลาะใช่ไหมใช่ใช่นี่ก็คือว่ามันก็พอกันอยู่ประทานกันอยู่กันได้เงี้ยแต่แบบโจทย์ชั้นรับงานแล้วเราจบไปไรแล้วก็เลยห่วงว่าไหนจะลูกเรียนไม่จบไหนจะแม่ไม่ทำงานอะไรเงี้ยก็เลยคิดไปสารพัดที่หาพ่อแม่คืออยากสบายใจมากไม่ชอบสิ่งที่มาก็คิดนี่คิดดีก็เลยแชทไปเงี้ยคือเครียดนิดนึงก็เลยชักไปหาจะได้สบายใจมากเห็นลูกนอนไม่เห็นแฟนทำจะได้ระบายออกมาบ้างนะใช่คืออย่างนี้พี่คนเราเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครเวลาไปคุยกับเขาก็ไม่ฟังเรานะครับการระบายทางหนึ่งลำคาญด้วยอ่ะนี่คุณระบายผมไหมครับใส่ไหมครับผมจะเป็นถังที่จะให้คุณมาเติมอยู่ได้เรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อวานนะไม่ได้ฟังเลยอ่ะต้องหูไม่ได้ฟังเลยแล้วลูกก็โตแล้วกินเนี้ยก็เลยเครียดสิครับมาเครียดไม่ได้ฟังเลยอ่ะแต่หลายอย่างเครียดบอกตรงอ่ะในจัดการทำงานก็เลยทักถามคุณพ่อหนอมคุณจะรำคาญหรือเปล่านะเหมือนคือได้อ่านก็ยังดีไม่ตอบก็ดีถ้าจะอ่านก็ดีเรายังมีคนที่พูดคือนั่งพูดข้างๆแฟนก็เครียดแล้วไปลงระบายนิดนึงแต่แฟนบอกเอ้าจะบอกเขาทำไมบอกมันก็เลยเครียดก็เลยเขียนอย่างเขียนไปเนี้ยระบายความเครียดนะระบายความเครียดนะก็เราต้องจัดการคืออย่างนี้ครับผมคิดว่านะอันนี้วิธีคิดนะวิธีคิดก็คือว่าพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงเมื่อวานก็ผ่านมาแล้วนะและเราอยู่กับปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราจะอยู่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไรนะครับเพื่อในวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ดีเราก็เชื่อว่าพรุ่งนี้มันก็จะดีแต่ถ้าเมื่อวานไม่ดีวันนี้ดีพรุ่งนี้เราก็คิดว่าน่าจะดีได้แต่ถ้าเมื่อวานไม่ดีตอนนี้ก็ไม่ดีพรุ่งนี้ก็จะดีได้ยากก็ตอนนี้ว่าขอให้ครอบครัวเราผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อ่ะของทุกคนนั่งขอพระเจ้าไงว่าให้ครอบครัวเราผ่านวิกฤตมากลัวจะคนนู้นเป็ดสิ่งนี้ก็จะติดกันหมดเลยแล้วว่าใครจะดูแลลูกแล้วลูกสาวคนเดียวแล้วใครจะดูแลเขาคนเดียวเงี้ยก็เลยเครียดเป็นแม่แล้วเครียดคุณต้องเชื่อในพระเจ้าอัลเลาะห์ครับค่ะทุกวันก็ขอนะคุณเชื่ออยู่แล้วใช่พระเจ้าอยู่กับคุณตลอดเวลาคุณก็เข้าเฝ้าพระเจ้าวันละ5เวลาใช่ไหมใช่ขอพระเจ้าเราขอเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอยู่ด้วยนะขอพระเจ้าของเราเราขอเจ้าที่เจ้าทางในช่วยให้ลูกปลอดภัยทุกคนเราขอครอบครัวเรา
ระยะที่น้องเราปลอดภัยจากโรคโควิดทุกวันเนี่ยขอแค่เนี้ยครับนั่นแหละคือกำลังใจที่ดีที่สุดในเวลานี้คุณใช้ศาสนาของคุณก็คือศาสนาอิสลามพระเลาะเนี่ยนั่นคือนี่คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราผ่านวิกฤตไปตรงนี้ไปได้ในขณะเดียวกันเราก็มองว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราหรือไม่ได้แย่ไปกว่าเราเราก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกับเขาและวันนี้เราอาจจะยังดีกว่าเขานิดนึงในบ้านเรายังไม่มีใครติดเชื้อในขณะที่บ้านอื่นติดเชื้อกันหมดแล้วและเตียงก็ไม่ได้เจ็บป่วยหนักมากใช่ไหมใช่แล้วคนชาวบ้านอ่ะปิดกันทุกร้านเลยอ่ะเหมือนทิ้งเราไว้เลยอ่ะปิดไม่ในซอยแถวนี้ไม่มีร้านเปิดเลยอ่ะทิ้งเราไว้เราก็มองแล้วเราก็วังเวงแรงยิ้มของผู้หญิงก็เลยเห็นคนรอบบ้านเราหนีกันไปหมดแล้วเงี้ยใช่ไหมแล้วก็กลัวกันคือแม้กระทั่งเรื่องลูกกังวลเรื่องเรียนหนังสือไม่เป็นไรหรอกครับพี่ครับวันนี้ไม่มีใครไม่หยุดวันนี้ไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่หยุดแล้ววันนี้ถ้าวันข้างหน้ามันจะหยุดยังมันก็หยุดไปทั้งระบบมันหยุดด้วยกันทั้งหมดไม่ได้หยุดอยู่ที่เราคนเดียวครอบครัวเดียวหรือลูกเราคนเดียวมันหยุดไปโดยระบบของมันทั้งหมดและมันหยุดทั้งโลกนะอย่างน้อยที่สุดก็เร็วห่วงความห่วงใยใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าเอาความห่วงมาเป็นความเครียดแล้วเราก็ขยายความเครียดมันออกไปเรื่อยแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะทำยังไงลูกจะเป็นยังไงมันจะมีปัญหายังไงถ้าเราคิดขยายแผลไปเรื่อยๆๆมันก็จะไม่จบแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้อยู่ให้นิ่งนะครับไม่มีลูกค้าเข้ามาไม่เป็นไรอยู่ให้นิ่งที่สุดแม้กระทั่งลูกค้าเข้ามาก็ต้องระวังว่าจะติดเชื้อจากลูกค้าอีกหรือเปล่าถูกไหมใช่เห็นไหมได้ก็เครียดไม่ได้ก็เครียดแล้วอยู่กับฉันบอกว่าฉันบอกว่าไม่ต้องรับงานหรอกส่วนลูกค้ามาติดเราต้องหยุดงาน14 วันนะเดี๋ยวคนนู้นแล้วเราต้องสี่ห้าคนติดกันหมดเลยต้องติดไปหลายเดือนเลยนะนั่นแหละก็เลยชะงักการรับงานลูกค้าด้วยอ่ะก็เลยกลัวกันไม่รับงานด้วยอ่ะคือถ้าเราจะรับสมมติเขาเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมเนี่ยนะครับเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมเนี่ยครับเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเราในร้านเราปั๊บเนี่ยแทนที่เราจะไปหยิบไปจับไปทำอะไรเลยทันทีเนี่ยต่อไปนี้เราต้องไม่ทำแบบนั้นแล้วเอามาจอดปั๊บลูกค้านะเขียนหนังสือไว้ให้เขาแล้วก็ถือหนังสือกลับบ้านไปเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเขามาเอาเราจัดการกับรถคันนี้ก่อนนะครับใช้ล้างมันเสียก่อนทำความสะอาดมันเสียก่อนฆ่าเชื้อมันเสียก่อนพอเราทำความสะอาดฆ่าเชื้อพอใจด้วยนะฮะลูกค้าไม่พอใจรอไกลๆแล้วเขาก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยที่ก็เช่นถ้าเขาไม่พอใจที่จะซ่อมเราก็ไม่ต้องซ่อมเราต้องเอาความปลอดภัยวันนี้ระหว่างตังกับความปลอดภัยถ้าเลือกอย่างหนึ่งต้องเอาความปลอดภัยในชีวิตไว้ก่อนบางทีเราขอมาส่งของเราอ่ะมาส่งผลไม้แล้วจ้ะเราก็ฉีดแอลกอฮอล์เลยเขาก็โมโหฉีดตัวเขาเองมั่งแล้วงงเอ๊ะเราทำปลอดภัยกันทั้งสองคนนะเราไม่ได้ทำประชดเขาก็มาไปทำประชดใส่เราอย่างเงี้ยได้รับของแล้วก็เลยฉีดเลยมาส่งมังคุดแล้วก็ฉีดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับคุณเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าเขาไม่ทำว่าเรารังเกียจไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าคือปลอดภัยเขากับเราด้วยอ่ะเราก็ห่วงเขาห่วงเราด้วยเราห่วงเขาด้วยแบบนี้เขาไม่พอเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาคิดว่ารังเกียจเมื่อกี้คุณพูดเองนะคุณพูดเองเมื่อกี้ว่าร้านหนึ่งก็ติดกันหมดแล้วเหลือร้านเราใช่ไหมก็เพราะคุณทำอย่างที่คุณทำคุณถึงรอดไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเขาละครับไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจตัวเองก่อนนะคนอื่นถ้าเขาไม่ยอมรับไม่อะไรปั๊บเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องแวะกับเขาดูแลตัวเราให้ดีที่สุดจัดการกับเงินที่เรามีให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลถ้าเรากังวลมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราดีขึ้นพระเจ้าคือที่พึ่งของเราทั้งครอบครัวไม่ให้ลูกจากบ้านไปที่เป็นต้องกลับมาอาบน้ำเลยก่อนเข้าห้องคือจะป้องกันกันเต็มที่เลยเพราะว่าที่บ้านแล้วต้องวางแผนนะไม่ใช่วันหนึ่งสั่งอาหารวิ่งมาทั้งวันอย่างนี้ไม่ได้สักทีเดียวเลยวันหนึ่งถ้าจะต้องทำนี่ทำทีเดียวครั้งเดียวแล้วไปสั่งครั้งเดียวแล้วจบในวันและจัดการของให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็ออกอีกแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วไอ้นี่แหละไปหาเชื้อจะได้รอบเดียวตอนเย็นทีเดียวเลยไปแล้วเข้าบ้านอาบน้ำกันเลยพ่อแม่ให้ลูกออกจากบ้านเลยกลัวกันที่บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะถ้าติดแล้วมันไม่มีห้องอยู่กันเลยอ่ะมี2 ห้องเอานะคุยกันตามนี้ให้ระบายได้แล้วได้ระบายได้พอสมควรแล้วนะนะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับคุณไอริลดาคือได้ฟังคุณไอริลดาแล้วเนี่ยหลายคนที่ฟังอยู่ต้องบอกว่าการปฏิบัติตัวของเขาที่เข้มงวดที่เคร่งครัดแบบนี้ทำให้เขายังไม่ติดเชื้อทั้งบ้านเลยเราก็ต้องเข้มงวดนะครับใช่เราจะไปแคร์คนอื่นทำไมอยู่บางแคร์บางคนนะเหมือนคนบางคนนะคนบางคนมันก็เป็นตะแคร์ทุกคนนะเห็นไหม